สวัสดีครับเทรนหน้าตากภาคไทยวันนี้จะขอพาทุกท่านย้อนชมจังหวะสุดสำคัญนี่เป็นแฮนด์ที่ทำให้โปรปุณัฐกลับเข้าสู่เกมอย่างแท้จริงครับโดยเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นในศึกตรายตันโป๊กเกอร์ซูเปอร์ไฮโรลเลอร์ซีรีส์มอนตีคาร์โล2024กับรายการ NLH Main Event ถ้าสมัครรายการนี้ครับบอกเลยว่าแปลงเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ4,320,000 บาทใช่แล้วครับทุกคนฟังไม่ผิด4,320,000 บาทเริ่มเกมมาเป็นแอคชั่นที่ทุกคนหมอบกันมาหมดครับจนมาถึงตำแหน่งสมอลบายคือโปรปุณัฐมหาเทพโป๊กเกอร์จากประเทศไทยพี่แกเรียกจะเล่นแอคชั่นแปลกๆในสิ่งที่เราแฟนโป๊กเกอร์ไม่ค่อยจะเห็นครับคอเข้าไปเฉยๆที่ตำแหน่งสมอลบายด้วยไพ่ควีนแจ็คและมันเป็นการเปิดโอกาสเปิดช่องให้โจนาธานแจฟฟี่ครับเปิดเกมรุกเข้าใส่เพราะพี่แกฮะเรดสวนไป500,000 ชิปด้วยไพ่อย่าง12คือสถานการณ์นี้ครับเป็นการประทะกันของตำแหน่งบายทั้งคู่ครับคือบายเวอร์ซัสบายเราถึงได้เห็นอะไรมันๆแบบนี้แล้วโปรปุณัฐก็ขอตามไปฟลอปเปิดออกมาเป็น6-3ควีนครับแม้ว่าโปรปุณัฐจะมีไพ่พัฒนาไปเป็น1คู่อย่างควีนแล้วก็จริงครับแต่ด้วยที่อยู่ในตำแหน่งที่ต้องเล่นก่อนครับทำให้พี่แกเช็คออกไปก่อนตามปกติแต่ที่ไม่ปกติครับคือโจนาธานแจฟฟี่ยังไม่หยุดเรพรีเซนต์เรนไพ่ของเขาสุดๆครับพี่แกเบสใส่ไปเลย 450,000 ชิป 30% ของพอตซึ่งแน่นอนครับไม่สามารถทำให้โปรปุณัฐหมอบได้เทิร์นเปิดออกมาเป็นคิงครับส่งเสริมเพิ่มความแข็งแกร่งให้โจนาธานแจฟฟี่เข้าไปอีกครับใบนี้และหลังจากที่โปรปุณัฐเช็คออกไปครับพี่แกก็ต่อยออกมาอีกหมัดแบบใหญ่ๆครับเม็ดออกมาอีกรอบแบบเกินครึ่งพอตไปนิดๆอยู่ที่จำนวน1,200,000 ชิปครับลูกนี้ถือว่าโยนความกดดันเข้าใส่แบบเต็มๆรับแบบเพียวๆเล่นกันด้วยจิตใจเลยจริงๆครับแต่ทว่าโปรปุณัฐฮะยังคงคอตามเหมือนเดิมริเวอร์เปิดออกมาเป็นเอทครับยิงเพิ่มเติมเสริมความแข็งแกร่งให้โจนาธานแจฟฟี่เข้าไปใหญ่ครับแต่ทว่าทางฝั่งของโปรปุณัฐครับยังคงเล่นเหมือนเดิมออกแอคชั่นเหมือนเดิมเช็คออกไปครับและสุดท้ายฮะเป็นทางฝั่งของโจนาธานแจฟฟี่ครับยอมแพ้ฮะโอ้โหพี่แกเช็คกลับไปแบบไม่มีโชว์ดาวสุดท้ายก็ยกธงขาวทำให้โปรปุณัฐซัดไปได้ในพอตสุดสำคัญนี้และก็ส่งผลให้พี่แกครับมีชิปขึ้นไปอยู่ในอันดับที่3จาก6คนสุดท้ายในรายการนี้ครับถามชาวเทน่าตักทุกคนนิดนึงครับคิดว่าถ้าหากโจนาธานแจฟฟี่ครับเลือกที่จะ all in เทน่าตักที่ริเวอร์โปรปุณัฐจะทำอย่างไรครับรอคอมเมนต์เข้ามากันเยอะๆได้เลยครับผมเนี่ยจะไปพยายามล่าคำตอบมาให้ทุกคนให้ได้ครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe และก็กดติดตามเทน่าตักเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆวันนี้เทน่าตักภาคไทยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ